ชมครับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นั้นเนี่ยผ่านการพิจารณาของสภาไปแล้วนะครับและมีการอภิปรายชี้ถึงจุดอ่อนจุดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งข้อสังเกตมากมายในหลายมิตินะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมีการสร้างแรงจูงใจใหม่ๆคือเงินกู้จำนวน 118,320 ล้านบาทเรากลับมีบุคลากรภาครัฐเพิ่ม 500,000 คนแต่ว่าก็ถืออยู่ในระดับสูงก็โอเคก็แกล้งว่าเรากำลังเกิดวิกฤตรัฐบาลนี้ต้องใช้เวลา11ปีถึงจะแก้ปัญหาหนี้ที่ขอขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่างบประมาณจำนวน 3,480,000 ล้านล้านบาทนี่นะครับถูกนำไปใช้ตรงไหนบ้างตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรายละเอียดก็เยอะแยะสับแสงที่ใช้ในเอกสารที่ทางรัฐสภาเผยแพร่ออกมาก็ใช้คำใหญ่ๆใช้คำที่อาจจะเข้าใจไม่ง่ายนักดังนั้นวันนี้คุณพรวดีจะมาคุยกับเราครับว่างบประมาณที่เราจะต้องมาใช้รัฐบาลจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการประเทศปี2567นี้เนี่ยนะครับถูกใช้ไปในทิศทางไหนบ้างคุณพรวดีครับถ้าจะให้คำนิยามหรือคำจำกัดความสั้นๆต่อพรบ.งบประมาณปี2567เนี่ยหลังจากที่อภิปรายกันมาแล้วเนี่ย3วันค่ะคุณพรวดีจะเรียกมันว่าอะไรจริงๆมันน่าจะเป็นพรบ.การงบประมาณที่เป็นความหวังของคนทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะคเพราะในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของความไม่แน่นอนบนโลกที่มันมีหลากหลายปัจจัยเหลือเกินงบประมาณมันก็เป็นหน้าต่างบานหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าตลอดปี67เราจะเดินหน้าทิศทางของประเทศไปอย่างไรคะคุณกอเขตหมายถึงเป็นพรบงบประมาณที่สร้างความหวังใช่มันเป็นความฝันเลยมันเป็นความหวังหรือความฝันเขาฝันอะไรครับถ้าคุณพรบดีเป็นคนทำเราฝันอะไรกับหรือหวังอะไรกับพรบงบประมาณจำได้ไหมคะตอนเราเลือกตั้งเนี่ยเรื่องปากท้องมันเป็นความต้องการที่ใหญ่มากของคนแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยพรรคที่สูสีตีคู่กันมาก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยคนก็ต้องตัดสินใจนะว่าเราจะเลือกอะไรจะเลือกความเปลี่ยนแปลงจะเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลความหวังหลักๆก็คือปากท้องต้องดีขึ้นค่ะครับอันนี้คือความหวังเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยภาพพจน์ก็มาจากภาคธุรกิจนะมาถึงคนที่เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจนะเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาปากท้องลดลงมีความหวังมากขึ้นทีนี้ด้วยตัวเลขการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณต่างๆความหวังหรือความฝันของคุณพรวดีซึ่งผมก็เชื่อว่าพี่น้องผู้ชมที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็มีความคาดหวังเหมือนกันเนี่ยมันจะมีความเป็นจริงเข้าใกล้ความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนมันมีความชัดเจนอย่างหนึ่งว่าเพื่อไทยทำตามที่พูดอย่างหนึ่งก็คือว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะไม่อยู่ในงบประมาณครับค่ะก็จะไปแยกกู้ต่างหากจะเป็นพรบ.พรก.ก็ว่ากันไปในตัวงบ 3.48 ล้านล้านเนี่ยค่ะก็มีความชัดเจนว่าเป็นงบที่เติบโตมากที่สุดในรอบ10ปีโตขึ้นมาราวๆ 9% กว่าๆได้ส่วนที่โตขึ้นมาคุณก่อเขตมันก็น่าคิดนิดนึงเพราะมันเป็นรายจ่ายประจำเช่นเงินเดือนข้าราชการค่ารักษาพยาบาลแผนงานงบประมาณต่างๆที่หน่วยงานราชการเขาคิดว่าปีนี้เนี่ยเขาจะใช้อะไรเพราะรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเป็นจังเป็นแบบนี้อยู่ใช่เราอาจจะคิดว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนวางแผนงบประมาณแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดงบประมาณก็คือแต่ละหน่วยงานราชการไปคิดมาค่ะว่าในปีงบประมาณ67คุณจะใช้เงินไปกับอะไรโครงการเดิมที่จะต่อยอดเป็นงบผูกพันอะไรกันไปก็ใส่ไปในแผนแล้วก็ยื่นไปที่สำนักงบประมาณดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะเป็นความชัดเจนที่ทำให้งบโตมันก็คืองบประจำที่รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเช่นเงินเดือนข้าราชการงบเกี่ยวกับบุคลากรเงินกู้ที่มันโตขึ้นมาในช่วงโควิด-19 นะคะแล้วก็ภาระดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นมันก็เลยทำให้เงินที่ภาครัฐจะต้องจัดสรรลงไปในพรบงบประมาณเนี่ยมันโตขึ้นในส่วนที่รัฐจะต้องจ่ายเป็นรายได้ที่เป็นฟิกซ์แบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็ต้องจัดไว้สำหรับเงินที่กู้มาว่าจะต้องไปใช้คืนเขาเท่าไหร่ในสัดส่วนที่ตกลงกันไว้แต่แรกเพราะฉะนั้นงบที่จะใช้ในการบริหารประเทศจริงๆนี่ก็จะต้องน้อยลง
พอมันพองบเป็นรายจ่ายประจำซะเป็นส่วนใหญ่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะเหลือเงินสำหรับเม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ราวๆ 20% ตรงนี้แหละที่ดูจะเป็นจุดเจ็บปวดที่บรรดานักธุรกิจเขาคาดหวังว่าเมื่อเป็นรัฐบาลที่มีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจเข้ามาน่าจะทำให้งบตรงนี้มันใหญ่ขึ้นมากกว่า 20% ให้ได้สักทีแต่สุดท้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่มันกระชั้นชิดเข้ามาหรือปัจจัยในการควบคุมการกำหนดงบบางอย่างอย่างเช่นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่ต้องจัดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและนี่เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ชุดที่ร่างยุทธศาสตร์ชาติชุดที่เขาร่างยุทธศาสตร์ชาติชุดที่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำของเขาแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ของร่างแต่ก็ต้องทำเพราะว่าร่างเป็นกติกาเอาไว้เข้มแข็งเลยล่ะค่ะงบมันก็เลยในส่วนของงบลงทุนเนี่ยมันก็เลยจะดูหน้าตาไม่ได้แปลกไปมากนักสัดส่วนก็คือ 20% นะคะไม่น้อยแต่ก็ไม่มากขึ้นแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมนายกเศรษฐาถึงต้องพยายามบอกว่างบประมาณเนี่ยมันมีความน่าสนใจใน6ยุทธศาสตร์กำหนดไว้6ด้านใช่ค่ะ6ยุทธศาสตร์เนี้ยถ้าเราไปดูจริงๆมันดูเหมือนจะมี2ก้อนค่ะที่น่าสนใจอย่างมากก็คืองบในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 300,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็งบในการสร้างทรัพยากรมนุษย์อันนี้ 500,000 กว่าล้านคุณก่อเขตงบ2ตัวนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่างบบูรณาการก็ได้มันจะแฝงไปอยู่ในกระทรวงต่างๆนะคะก็เลยทำให้มีคำถามว่าเอ๊ะเงินโอ้โหก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะเอาไปทำยังไงแล้วมันจะมีประสิทธิภาพยังไงนะคะคือดูหัวข้อแล้วน่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือประเทศของเราเนี่ยจะเผชิญไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่แค่งบรายจ่ายประจำเท่านั้นมันต้องมองไปในอนาคตนะครับศักยภาพของคนของเราทุนมนุษย์ของเราเนี่ยจะแข่งขันจะสู้กับเขาได้หรือไม่เนี่ยเรื่องการศึกษาก็สำคัญนะผลการสอบที่จะบอกว่าเด็กของเราเก่งขนาดไหนสู้กับชาวบ้านเขาได้ขนาดไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งใช่ค่ะคืออย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้ว่างบลงทุนมี 20% เนี่ยอันนี้มันก็ช้าแล้วนะประมาณ 4-7 เดือนได้ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณช่วงเวลาในการใช้เงินมันก็น้อยทีนี้พอไปดูงบที่จะสร้างคนเนี่ยเราก็ต้องเร่งใช่ไหมคะคงบก้อนใหญ่มากค่ะ500,000 ล้านใน500,000 ล้านตรงนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาจะได้ไปราวๆ300,000 ล้านคุณก่อเกตนะคะแต่พอเราไปดูผลคะแนนสอบปีซ่าเนี่ยทุกๆ3ปีที่จัดสอบกันมากราฟของเราคะแนนเราดิ่งลงค่ะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ทั้งที่แผนการศึกษาชาติบอกเอาไว้ว่าเราจะต้องมีคะแนนที่มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยให้ได้นะแต่มันก็ยังไปไม่ถึงแบบนั้นสักทีถามว่าถ้าอย่างนั้นกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้งบประมาณเป็นอันดับ3ของประเทศเนี่ย คุณได้เงินไปมากวิธีการใช้เงินของคุณมันต้องปรับไหมเพื่อให้ประสิทธิภาพจากการใช้เงินงบประมาณเนี่ยมันดีขึ้นจ่ายไปแล้วเยอะๆมันควรจะได้ของดีๆกลับมาหรือเปล่ากระทรวงศึกษาเอาไปทำอะไรบ้าง 300,000 กว่าล้านจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะในงบรายจ่ายประจำเนี่ยก็เป็นเรื่องของเงินเดือนนะคะงบที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคลากรซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับหลายๆกระทรวงที่มีข้าราชการอยู่ในสังกัดมากนะคะอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังนะคะกระทรวงมหาดไทยเหล่านี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการเยอะศึกษาธิการก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็เลยมีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วงบที่มันไปแฝงอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าจะต้องไปสร้างทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคุณจะใช้ยังไงยกตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาค่ะเรียนหลักสูตรเดียวกันมา15ปีครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่กระทรวงศึกษาจะต้องทุ่มงบประมาณไปทำอะไรบางอย่างกับตรงนี้กับเรื่องนี้สักเรื่องนึงนะก็อาจจะเป็นความหวังได้ว่าอย่างน้อยผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในทางการศึกษาที่มันดีขึ้นรูปแบบการศึกษาที่มันไปตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่ที่เราพยายามจะต้องต่อสู้กับ AI ให้ได้จะต้องเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลให้ได้เนี่ยมันควรจะเห็นภาพเริ่มต้นมาจากงบก้อนนี้ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยหรือเปล่ากระทรวงศึกษาอาจจะเป็นหน่วยนึงนะครับเอาละได้งบเยอะก็ความสำคัญอันดับหนึ่งแต่เมื่อกี้คุณพรดีประมาณ 500,000 นะค่ะกระทรวงศึกษาประมาณ 300,000 นะเอากลมๆจะเรียกกลมๆเนี่ยนะครับอีก 200,000 อยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราพอจะมีความหวังไม่บอกว่าทุนมนุษย์ของเราศักยภาพคนไทยของเราศักยภาพของประเทศของเรามันจะเข้มแข็งมากพอที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะพอไปดูในเนื้อในของหลายๆกระทรวงก็ดูเหมือนจะเฉลี่ยงบก้อนนี้ไปเป็นงบบูรณาการแต่ทีนี้อย่างที่ดิฉันบอกว่ามันมีก้อนนึง 300,000 กว่าล้านที่เป็นงบพัฒนาขีดความสามารถอันนี้น่าสนใจคุณก่อเขตก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นงบที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันได้ในทางเศรษฐกิจนะคะครับซึ่งไทยเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ย GDP ทั้งอาเซียนค่ะครับอาเซียนมี10ประเทศเราโตเป็นอันดับที่9จากท้ายตารางนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องทำให้แรงงานเราเก่งขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็
เทคโนโลยีต่างๆที่เราจะใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการทำฐานข้อมูลของภาครัฐการปรับตัวของภาคธุรกิจเช่นงานวิจัย R&D เนี่ยมันจะอยู่ในงบก้อนนี้แต่มันอยู่ที่ราว 2% ของ GDP ถือว่าน้อยมากค่ะถือว่าน้อยมากนะครับก็เอาละก็ยังดีว่ายังให้ความสนใจอยู่พอสมควรแต่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากในเรื่องของงบกลางงบกลางที่มีเอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้บริหารประเทศเขามีความคล่องตัวในการใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินแต่เที่ยวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะจริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เรามีงบกลางปริมาณ600,000 ล้านบาทถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วง5ปีเนี่ยค่ะ600,000 ล้านครั้งแรกมันสตาร์ทมาตั้งแต่ปี63และปี64เนี่ยเป็น614,000 ล้านด้วยซ้ำไปมากกว่าตอนนี้เพียงแต่ว่างบกลางเนี่ยค่ะถ้ามีน้อยไปเราก็อาจจะขาดกระสุนที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นCOVID-19 ครับนะคะถ้ามีมากเกินไปรัฐบาลก็อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการตีเช็คเปล่าครับหรือการไปตัดโอกาสที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปกระจายในแผนงบประมาณเพื่อให้กระทรวงต่างๆเขามีศักยภาพในการใช้งบประมาณได้เพิ่มมากขึ้นครับแต่เนื่องจากว่างบกลางส่วนใหญ่นี่มันใช้ในเรื่องของบุคลากรใช่ไหมตามรายงานที่ออกมาก่อนหน้านี้ใช่ค่ะแล้วอันนี้มันตรงวัตถุประสงค์ของการใช้งบกลางเหรอค่ะอย่างที่บอกว่างบกลางเนี่ยเป็นกระสุนในยามฉุกเฉินนะคะแต่พอเราไปดูใน 100% ของงบกลางในปี67ค่ะจะเห็นว่า 80% เนี่ยมันมีรายจ่ายภาครัฐที่รออยู่แล้วดูจากประวัติของการเบิกจ่ายงบกลางในปีก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่ถูกล้วงลูกเข้ามาในงบกลางแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินค่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายประจำของภาครัฐที่มันโอเวอร์ขึ้นมาจากแผนงบประมาณที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบี้ยหวัดบำนาญ นะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยข้าราชการมีอยู่ราวๆ5 ล้านกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะแต่มันก็จะมีคนในครอบครัวต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ในการเบิกจ่ายไปด้วยงบตรงนี้เนี่ยหัวโตค่ะแต่พอไปดูในสัดส่วน600,000เนี่ย500,000 กว่าเนี่ยเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายภาครัฐนะคะมันก็จะเหลืออีกก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง10%กว่า10,000 ล้านเกือบ10,000 ล้าน90,000 กว่าล้านเนี่ยจะเป็นเงินที่จะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆมันก็เลยมีคำถามว่างบที่ควรจะฉุกเฉินแต่มันไม่เคยถูกใช้แบบฉุกเฉินแบบนี้มันตรงตามวัตถุประสงค์ไหมแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ว่าปีนี้งบกลางจะวางแผนไว้อย่างไรสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือไม่ควรจะเอาไปใช้เพื่อเป็นเงื่อนไขในทางการเมืองค่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของงบประมาณปี2567เนี่ยมีการพูดถึงกันหลากหลายประเด็นนะครับงบทางด้านความมั่นคงงบกระทรวงกลาโหมฝ่ายค้านก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดนะครับเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะใช้งบประมาณได้คุ้มค่าขนาดไหนวันนี้คุณพรวดีเจาะเอาประเด็นเรื่องของงบที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพัฒนาศักยภาพของประเทศซึ่งควรจะต้องถูกให้ความสำคัญและมองไปในระยะยาวมาควบรวมกับเรื่องของงบกลางที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับนอกเหนือจากที่มารุมมาตุ้มกันในงบที่เป็นประเด็นร้อนๆแล้วนะครับประเด็นที่สำคัญแต่อาจจะถูกมองข้ามไปนั้นเป็นอย่างไรคุณพรวดีเล่าให้เราฟังแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพรวดีครับ